อันที่สองครับคือภูมิแพ้ในฝุ่นนี่คือยากมากครับยากมากเลยทีเดียวนะครับเราทุกวันนี้นะครับเราคงไม่สามารถที่จะนอนเขาเรียกว่านอนเหมือนเมื่อก่อนนะเนาะสมัยก่อนเรานอนพื้นกระดานได้ไหมครับได้เนาะสมัยก่อนเนาะเดี๋ยวนี้เราต้องนอนเตียงนุ่มๆหมอนนุ่มๆแล้วก็สิ่งเหล่านั้นมันเป็นแหล่งของไรฝุ่นนะฮะพบไรฝุ่นมากที่ไหนครับก็เสือนะฮะไม่ใช่เสือขอโทษที่เขาทุกคนตั้งใจฟังมากเสือหมอนเสือผืนหมอนไปเสือหมอนผมอาบลมวันนี้เป็นอะไรเนี่ยวันนี้เป็นอะไรวันนี้นอนน้อยวันนี้นอนปลอมผ้าผมเตียงเสื้อผ้าตุ๊กตามีตุ๊กตาด้วยเนาะพี่เพราะอะไรฝุ่นทำดังต่อไปนี้ครับคือหุ้มหมอนเตียงเสื้อเรื่องสามพันคุณแม่พูดถูกแล้วนะจะบอกว่ายากไปหุ้มด้วยสารภูมิแพ้เนี่ยตอนที่ผมไปเมืองจีนทุกใครที่ไปเมืองจีนกับเราบ้างนะไปกับเอเจลนะเราไปที่อะไรนะร้านผ้าเลยฮะผ้าไหมเขาโปรโมทว่าผ้าไหมของเขาไม่มีไรฝุ่นนะเพราะว่าใยของไหมเนี่ยเขาจะไม่มีติดใยฝุ่นนะฮะราคาก็เป็นไงครับสูงปื๊ดเลยนะฮะก็คือจริงๆแล้วเตียงเนี่ยที่มีสารป้องกันภูมิแพ้นะครับผมไปเช็คในตลาดแล้วนะครับเบาะเตียงไม่ใช่เฉพาะเตียงเอาเฉพาะเบาะนะฮะ10,000 บาทอัพเพื่อสุขภาพผมก็แนะนำว่าก็คงต้องลงทุนนะฮะหมอนเหมือนกันครับหมอนที่ราคาดีๆที่มีสารของป้องกันสารภูมิแพ้หรือไรฝุ่นเนี่ยก็แพงนะครับก็ต้องลงทุนอีกนั่นแหละนะครับเสือนี่มันจะมียังไงวะเสือป้องกันใส่สารป้องกันภูมิแพ้ที่นี่เสือเนี่ยไม่รู้เลยนะฮะผมก็ไม่เคยนะฮะเสือญี่ปุ่นเนาะล้างปลอกหมอนถ้าคุณเตรียมทุกสัปดาห์โดยน้ำร้อนมากกว่า55องศาเซลเซียสอันนี้เป็นเทคนิคนะครับลดความชื้นในห้องนอนให้น้อยกว่า50คือความชื้นมากก็จะทำให้พวกไรฝุ่นมันเจริญเติบโตดีนะครับยุ่งเนาะอย่าใช้พรมในห้องนอนอีกแล้วนะครับใครที่นี่เนี่ยมีพรมในห้องนอนก็แล้วเป็นภูมิแพ้ให้ปรับนะครับแต่ถ้าเราไม่แพ้ก็มีได้นะฮะถ้าเราไม่แพ้เราก็ใช้ได้ไม่ควรทิ้งทุกสารไว้ในห้องนอนครับควรล้างทุกวันที่ด้วยน้ำร้อนจะบ้าหรือล้างตัวตาทุกอาทิตย์มันเป็นไปได้ยังไงอ่ะเอาไปล้างน้ำร้อนทุกอาทิตย์พอดีมันซีดพอดีใครที่นี่ครับมีตุ๊กตาอยู่ในห้องนอนเป็นของตัวเองบ้างยกมือขึ้นครับสารภาพหน่อยนะครับเป็นผู้แพ้ไหมไม่เป็นนะอยู่ต่อไปอ่ะนะครับในนั้นวันนี้มาลงเรื่องของปอดห้องปอดไรฝุ่นนะครับซึ่งมันเป็นความรู้นะฮะที่ผมถือว่ามนุษย์เมืองควรรู้นะเพราะมันจะช่วยในเรื่องของสุขภาพได้นะครับเขาบอกว่าเฟอร์นิเจอร์ในห้องนอนมีเท่าที่จำเป็นเพราะแหล่งเฟอร์นิเจอร์ทุกชนิดเป็นแหล่งที่อยู่ของไรฝุ่นพวกวัสดุต่างๆนะครับเช่นไม้ก็จะดีนะครับไรฝุ่นจะอยู่ไม่ได้หนังแท้หนังเทียมไม่ควรใช้ผ้านะครับมันจะชอบอยู่ในผ้านะครับหนังแท้อยู่ไม่ได้พื้นห้องไม่ควรใช้พรมนะฮะม่านไม่ควรใช้ผ้าม่านนะฮะเพราะมันจะมีฝุ่นและมีไรฝุ่นควรใช้มูลี่นะฮะดึงปึ๊ดนะฮะหมอนควรใช้ใยสังเคราะห์นะครับแล้วหุ้มด้วยผ้าไวนิลนะครับเห็นไหมว่ายุ่งมากเลยไม่ควรใช้นุ่นหรือขนนกนะครับตากแดดทุก1-2สัปดาห์โอ้โหนี่ผม2เดือนยังไม่ไปตากเลยเลย ยากมากจริงเลยนะดีและไม่เป็นภูมิแพ้เนี่ยที่นอนนะครับควรหุ้มด้วยผ้าสังเคราะห์ที่ป้องกันไรฝุ่นได้โชคดีผมมีตรงนี้ไปแล้วนะครับ จากเมืองจีนเมืองจีนตากแดดทุก1-2สัปดาห์ตายแล้วก็ซื้อมาเกือบปียังไม่ได้ผ้าห่มควรจากเจสังคอนผ้าแพงก็ยังไม่ได้ต่างเช่นกันนะฮะซักเครื่องนอนต่างๆด้วยนะฝุ่น55องศาเซลเซียสทุก1-2สัปดาห์นะครับเห็นไหมครับว่ายากไหมดังนั้นเนี่ยคนที่เป็นภาวะภูมิแพ้เนี่ยเขาจะเป็นไม่มีทางหายตลอดชีวิตแหละนะครับดังนั้นเราอาจจะต้องเสริมด้วยสารอาหารเพิ่มลดความไวของภูมิต้านทานนะครับเดี๋ยวมาดูกัน